ส่วนเรื่องที่คุณหมอวรงเดชก,กิจวิกรมอะค่ะออกมาโพสต์เอาไว้ว่าเออคุณทักษิณน,นอนโรงพยาบาลแล้วนะก่อนถึงวันที่อายการนัดรายงานตัววันนี้คุณวิสุทธ์ชัยนรุนสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลสัตว์เลยเจ้าประจําจินตนาการถึงเวลาถ้าท่านทักษิณมาซึ่งคุณวิสุทธ์มั่นใจว่ามาล้านเปอร์เซน์ออกมารับผิดชอบคําพูดบ้างนะ คุณนักสื่อเองคนที่เปิดหน้าออกมาเลยค,คุณหมอวะลมแลบอกว่าเมื่อวานนี้อ๋อท่านเจ้าประจําเวลาออกคลิปออกไปให้สัมภาษณ์รับผิดชอบคำพูดบ้างนะฮะโกหกประชาชนบ่อยๆเขาก็ลาคาญพูดไปก็ไรสาระหลายคนนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อเขาอ๋อล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กังวลอย่าก,กังวลขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเรื่องราวเรื่องงบประมาณจะดีกว่านะครับอย่าไปกังวลเรื่องการเมืองให้มักนักฟังมาก ฟังพวกนี้มากก็เสียเส้นประสาทนะก็อ,อยากให้พูดอะไรที่มันสร้างสรรค์และเป็นจริงนะอย่าไปปั้นเรื่องนะครับจินตนาการจะของโรงน้ำแข็งเยอะเหลือเกินช่วงนี้แต่คุณหมอว่รงก็ยังไม่ได้หยุดโพสต์นะคะล่าสุดโพสต์ Facebook ถุงขนมภาค2ตอนที่3 บอกว่าล่าสุดมีประชาชนชาวประเทศสารขันไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อประมุขของกระบวนการยุติธรรมและมีตัวแทนมารับสิ่งที่น่าแปลกใจมากบุคคลในกระบวนการยุติธรรมมีตำแหน่งใหญ่โตนีนักการเมืองมาขอเคลียร์เรื่องนี้แทนตนเองเพราะปกติแล้วท่านต้องไม่ยุ่งการเมืองเราขอยืนในหลักการความถูกต้อง ท้ายนี้ทุกอย่างอยู่ที่ท่านประมุขและกรรมการหลังจากรับเรื่องไปแล้วว่าจะมีอะไรออกมาอย่างไรเพราะชาวสารขันยังมองว่าท่านประมุขคือที่พึ่งของกระบวนการยุติธรรมและล่าสุดค่ะมีข่าวแจกสื่อมวลชนออกมาจากศาลยุติธรรมนะคะกตศาลยุติรธรรมรับทราบข่าวปูดถุงขนมภาคสองพาดพิงอำนาจศาลประกันตัวผู้ต้องหาเราจะทำยังไงตั้งกรรมการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงค่ะ โฆษกศาลยุติธรรมคุณสรวิตริมปรังศีค่ะบอกเลยว่าวันนี้มีการประชุมกอตก็ค,คือคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนะคะทางสำนักงานศาลก็รายงานให้กอตอท่านทราบที่ประชุมกตเสนอให้ประธานศาลดีกาแต่งตั้งคณะกรรมการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามขั้นตอน <ưng> ฉะนั้นก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้คำทั่วไปจะใช้ว่ากรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะนนสะดับตรับตรับฟัง,ฟง